สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกแล้วนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็มีคอมเมนต์แฟนๆกีฬาต่างชาติมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวเวียดนามนะครับโดยมีทางเพจของวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับเพจหนึ่งได้โพสต์ถึงทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเกี่ยวกับการที่ไทยจะส่งชุดที่แข็งแกร่งที่โุด เพื่อไปป้องกันแชมป์ซีเกมครั้งที่32นี้ครับซึ่งข้อความโพสต์ของเพจวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับแปลจากภาษาเวียดนามคร่าวได้ว่าล่าสุดสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ยืนยันกับสื่อในประเทศแล้วว่าจะนำทัพชุดแกร่งไปลุยศึกซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาพวกเขาบอกว่าไม่อยากเสียเหรียญทองในซีเกมจึงไม่ส่งทีมชุดที่2เข้าร่วม และในปีนี้เองยังคงเป็นปีที่นักกีฬาไทยยุ่งมากเมื่อต้องเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการเช่นว n l อ็นแอลซีเกมโอลิมปิกรอบคัดเลือก ABC ีซีแชมเปี้ยนชิพโดยทั่วไปนักกีฬาของไทยมักจะพร้อมเสมอกับทุกทัวร์นาเมนต์เนื่องจากมีการดูแลและรักษาฟื้นฟูร่างกายที่ดีมากจากสมาคม สำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราก็ครองแชมป์ซีเกมมายาวนานถึง15สมัยด้วยกันนะครับโดยซีเกมครั้งที่แล้วที่เวียดนามก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่13ติดต่อกันด้วยนะครับถานับตั้งแต่ซีเกมครั้งที่15ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี1989ครับซึ่งซีเกมทุกครั้งส่วนใหญ่ไทยก็มีส่งผู้เล่นชุดหลักไปร่วมแข่งอยู่ตลอดนะครับ โดยซีเกมที่กาพูชาปีนี้แอดก็คิดว่าคงจะได้ไปกันครบทุกคนนะครับสำหรับผู้เล่นตัวหลักๆของทีมสาวไทยหรืออาจจะมีการพักผู้เล่นบางคนไว้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันครับส่วนการจัดรายชื่อลงแข่งขันจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันในวันแข่งขันจริงอีกทีหนึ่งนะครับว่าโคจะใช้ชุดผู้เล่นหลักหรือจะมีการใช้ชุดผสมหมุนเวียนกันไป ทางนี้ก็ต้องระมัดระวังอาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักๆด้วยนะครับเพราะหลังจากซีเกมเรียกได้ว่ามีโชนาเมนต์ใหญ่ๆรออยู่เพียบเลยครับรวมถึงโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกอีกด้วยครับจากโพสต์นี้ก็มีแฟนๆวลลบอลของเวียดนามเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันพอสมควรเลยนะครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกัน ฝากเพื่อนๆกดไลค์ hmm. กดติดตาม mm hmm. ให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับเราไปรับชมรับฟังคอมเมนต์ของแฟนบอลบอลเวียดนามกันได้เลยครับคอมเมนต์ mm hmm. ของชาวเวียดนามคนแรกครับคอมเมนต์ว่าไทยมีทีมและผู้เล่นมากมายให้เลือกแต่ถ้าเป็นเวียดนามเราไม่สามารถจัดทีมที่2ได้เลยคอมเมนต์ mm hmm. ของคนถัดมาครับ mm hmm. ฉันชอบดู VNL ที่สุดแล้ว คอมเมนต์ของคนต่อมาครับบอกว่าเหรียญทองเป็นของคนไทยแลนด์ทีมของฉันกําลังยุ่งกับการป้องกันเหรียญเงินอยู่ซึ่งมันก็ยากที่จะแย่งเหรียญทองมาจากพวกคุณได้คอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าไม่มีอะไรแปลกคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้แต่ทีมเวียดนามต้องทํางานหนักฉันแนะนําให้ปรับปรุงเกมหัวเสา คอมเมนต์ของคนถัดมาครับสมาคมวอลเลย์บอลของไทยตัดสินใจไม่มอบเหรียญทองให้ใครและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าคิดจะเป็นแชมป์ต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ทุกคนอย่าพยายามวิจารณ์คนอื่นถามตัวเองดูคอมเมนต์ของคนถัดมาครับบอกว่าประเทศไทยพาทีมหลักเข้าร่วมเสมอคอมเมนต์ของคนถัดมาครับ เวียดนามไปโรงเรียนอีกแล้วเหรอคอมเมนต์ Comment ของชาวเวียดนามคนต่อมาครับบอกว่าพวกเขามีวิธีเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดพวกเขามีโค้ชที่ดีคอมเมนต์ Comment ของคนถัดมาครับบอกว่าประเทศไทยดีที่สุดคอมเมนต์ Comment ชาวเวียดนามคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าผู้เล่นสุดแข็งแกรง่งชัดชิออนอัชราพรณพรพันธ์พิมพิชญาทัดดาวคอมเมนต์ Comment ของคนต่อมาครับ วอลเลย์บอลหญิงไทยคือสุดยอดทีมวอลเลย์บอลหญิงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดกาลคอมเมนต์ของคนถัดมาครับบอกว่าโดยทั่วไปแล้วประเทศไทยจะครองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลาพอสมควรคอมเมนต์ของคนต่อมาครับแสดงความคิดเห็นเอาไว,วา้ว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยยอดเยี่ยมทุกฤด,ดูกาลดูสาวๆที่ล้ำค่าเหล่านี้เซ และคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมานะครับคอมเมนต์ comment เอาไว้ว่ายังไงเราก็ไม่ชนะมันไม่สำคัญว่าพวกเขาจะส่งทีมไหนมาคอมเมนต์ของคนถัดมาครับระดับของประเทศไทยไปถึงระดับโลกแล้วแม้แต่ทีมที่2ก็มีผลงานที่ดีเช่นกันคอมเมนต์ของคนต่อมาครับส่งทีม U23 ก็พอสุสีสำหรับทีมอื่น ซึ่งจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มี3คอมเมนต์ตอบกลับด้วยการคอมเมนต์แรกพวกเขาเคยส่ง u ู23มาก่อนและแพ้ u ู23เวียดนามถ้าส่ง u, 23. u 23ู23มาก็พอจะสู้ไหวนะคอมเมนต์ comment ตอบกลับของคนที่2ครับเมื่อก่อน u ู23พวกเขายังเอาชนะทีมเราในนัดสุดท้ายของ v t v ีวีครับได้ด้วยนะร่วมเป็นกำลังใจมันยากนะที่เราจะใช้ยู23 และคอมเมนต์ตอบกลับของคนที่3ครับคอมเมนต์ว่าอยู่23ประเทศไทยตอนนี้ไม่มีใครโดดเด่นต่อกันที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนต่อมาครับคอมเมนต์สั้นๆว่าโปลดมองไปข้างหน้าคอมเมนต์ของคนถัดมาครับคอมเมนต์ไว้สั้นๆเช่นกันบอกว่าทีมไหนก็ได้คอมเมนต์ของคนต่อมาครับแสดงความคิดเห็นเอาไว,วา้ว่าเวียดนามทำผลงานป้องกันเหรียญเงินได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากคอมเมนต์นี้ก็มี2คอมเมนต์ด้วยกันนะครับมาตอบกลับไว้คอมเมนต์นแรกคุณจะมีเป้าหมายอะไรอีกทีมไทยแข็งแกร่งเกินไปเพราะเขาเคยแพ้เพียง2ต่อ3เซตกับเซอร์เบียและอีกหนึ่งคอมเมนต,ต์ตอบกลับของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ว่าไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงแต่การยืนนิ่งกับที่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ควรพยายามอย่างดีที่สุด ไม่ใช่บอกว่าเราป้องกอันเหียนเงินเสมอถ้ามีความคิดตามแบบของคุณในอนาคตเวียดนามจะไม่พัฒนาอีกต่อไปและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเล์บอลเวียดนามเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่แอดนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆฟังคลิปจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ และถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้ยวยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ